ทานแล้วดีจริงค่ะตรวจ PCR เอาใบมาต่างประเทศไม่เจอเชื้อค้างส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ได้ทานตรวจเชื้อที่ตายค้างอยู่ไม่ผ่านเลยไม่ได้ไปต่างประเทศด้วยมีงานวิจัยจากหลายประเทศเลยค่ะที่เขามีจำนวนเคสของผู้ป่วยโควิด-19 เยอะมากเช่นประเทศจีนทำงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสารพันธุกรรมในอุจจาระตั้งแต่รุ่นเดลต้าล่าสุดนี้ก็มีงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมในอุจจาระของคนไข้ได้ตั้งแต่ภายใน7วันแรกที่ติดเชื้อและมีงานวิจัยอีก1งานวิจัยเขาบอกว่าการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยจะขับเอาสารพันธุกรรมหรือซากของไวรัสออกจากทางเดินอาหารใช้ระยะเวลาเฉลี่ย41วันเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารประเภทไฟเบอร์จะช่วยให้ทางเดินอาหารของเราเนี่ยมีการกำจัดซากต่างๆที่ตกค้างในทางเดินอาหารออกและพรีไบโอติกเขาจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้หรือที่เราเรียกว่าโปรไบโอติกถ้าจุลินทรีย์ดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็แข็งแรงเขาจะทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษกำจัดท็อกซินที่ตกค้างออกสำคัญเลยจะฟื้นฟูระบบภูมิกันให้เราด้วยวิตามินต่างๆและเบต้ากลูแคน1316ที่มีอยู่ในไฟเบอร์พรีไบโอติกเม็ดเลือดขาวในส่วนที่สร้างเซลล์ภูมิกันจะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นดูแลเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงดูแลลำไส้ให้แข็งแรงระบบภูมิกันของร่างกาย 80% ก็แข็งแรงค่ะ